สวัสดีครับพบกับมิสเตอร์ไททันแมนอีกแล้วนะฮะสำหรับใครก็ตามที่พลาดโอกาสไปเมื่อเอพิโซด1และ2 and 3นะครับช่วงนี้ก็วันนี้เท่าไหร่อ่ะวันศุกร์ที่31สิงหาคมฮะ2561เวลาเท่าไหร่แล้ววันนี้เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วเออประมาณ 4:29 นะครับก็เอพิโซด3นะครับสำหรับน้องน้ำนะครับที่หล่นมาจากฟ้าหรือมนุษย์โลกเรียกว่าน้ำฝนนะครับน้องฝนก็มาอีกแล้วนะฮะนี่ครับน้ำฝนเห็นชัดไหมอย่างนี้ชัดกว่าโอเคนี่ครับเขาบอกว่าฝนตกฝนเอ่ยทำไมจึงตกฝนเอ่ยทำไมจึงตกนี่ความรู้สึกของเราก็รับรู้ได้นะครับว่าฝนตกมันรู้สึกอย่างไรแต่ฝนทำไมมันถึงตกจะรู้ไหมว่าทำไมฝนมันตกรู้ไหมปริมาณการตกตอนนี้ตกมาแล้วนะฮะไม่ต่ำกว่า12นาทีแล้วกันนะฮะ นี่ close up ไปที่พื้นหน่อยเห็นไหมครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมที่ฝนจะตกเพราะมันเป็นเรื่องปกติท่านก็บอกมันปกติแต่ผมบอกมันไม่ปกติอ่ะแล้วใครจะทำไมเห็นไหมผมบอกมันไม่ปกติอ่ะว้าวบอกว่าหรือว่าไทเทนแมนบอกว่ามันไม่ปกติครับถามว่าทำไมมันไม่ปกติฝนเอ่ยทำไมจึงตกฝนเอ่ยทำไมจึงตกฝนเอ่ยทำไมถึงตกก็รับรู้ได้ว่าฝนตกฝนตกได้อย่างไรอ่ะฝนมันตกได้ยังไงอ่ะนี่ครับน้ำฝนที่ว่ามาจากไหนเริ่มซาลงแล้วนะครับฝนมาได้อย่างไรน้องน้ำฝนเนี่ยมันมาได้อย่างไรวันอาทิตย์นี้เราจะมาพบกับคำตอบกันนะครับว่าฝนเอ่ยทำไมจึงตกเรารับรู้เรารู้ได้ว่าฝนมันตกแต่เราไม่อาจรู้สึกได้ว่าฝนมันตกได้ยังไงเอาสิใช่ไหมต่อมาน้ำฝนมาจากไหนอย่างเงี้ยอ้าวทำไมเนี่ยตกได้ตกลงมาให้เรารู้สึกได้แล้วเรารู้สึกไหมว่ามันตกได้ยังไงแล้วเรารู้สึกไหมว่าน้ำมันมาได้ยังไงมันมาได้ยังไงมันมาตกจากข้างบนลงมาเนี่ยเอาเห็นไหมนึกออกไหมเนี่ยคิดออกไหมรู้สึกได้ไหมครับว่าเรารู้สึกได้ว่ามีน้ำมาโดนตัวเราจากบนฟ้าแล้วเราเคยสงสัยไหมว่าน้ำจากบนฟ้ามันมาจากไหนเห็นไหมน้ำจากข้างบนมันมาจากไหนรู้สึกได้ไหมแล้วน้ำจากบนฟ้ามันมีได้ยังไงใครเอามันไปวางไว้ฟ้าเนี่ยดูนะฟ้ามันก็โล่งโจ้งมันว่างเปล่าจริงๆนะมันว่างเปล่ามันโล่งโจ้งเลย
น้ำมันเป็นก้อนน่ะเอาน่ะน้ำมันเป็นเม็ดนั่นน่ะมันท่วมพื้นเลยเห็นไหมครับแล้วไอ้ก้อนน้ำนู่นไกลๆอ่ะโอเคนู่นได้ละนู่นน่ะน้ำไกลๆนู่นน่ะมันเป็นก้อนเลยอ่ะก้อนน้ำมันไปอยู่บนฟ้าได้ยังไงอ่ะเออถ้าน้ำตกจากภูเขายังพอเข้าใจได้มันอยู่บนพื้นดินชัดเจนนะครับเนี่ยผมถึงถามว่าฝนเอ่ยทำไมจึงตกมาว่างๆก็มารับรู้คำตอบร่วมกันในวันอาทิตย์นี้เที่ยงถึง 18:00 นจากลุงออก text นะครับ technology นี่ใครรู้จักพิมพ์ text ไหมพิมพ์ text Stark Industrial ไหมครับพิมเทคใครกันมาฟังกันเรื่องของฝนเอ่ยทำไมจึงตกจากลุงออกเทคโนโลยีเห็นไหมครับแล้วก็มาดูกันว่าสูตรของลุงออกไม่ใช่สมการนะผมใช้คำว่าสูตรนะ L เท่ากับ M E L เท่ากับ M E คืออะไรเนี่ยเห็นไหมครับพอชวนคิดก็ถ้าไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้จริงก็หนีหายเออเนี่ยเพราะฉะนั้นวันที่อาทิตย์แรกของเดือนที่ลุงหงอกจะบรรยายเรื่องตัวเราเนี่ยครับเราไม่เคยรู้สึกถึงความรู้สึกที่ฝนเอ่ยทำไมจึงตกหรือเปล่าครับเนาะมาฟังคำตอบได้วันอาทิตย์นี้นะกันนะครับสำหรับตรงนี้ฝนเอ้ยทำไมจึงตกนะครับสวัสดีครับ